เจ Channel สวัสดีครับวันนี้เจ Channel จะพามาหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะครับผมอันนี้เราจะหมักเราก็ต้องมีหัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับหรือจุลินทรีย์ตั้งต้นนะครับที่เคยทําให้ดูแล้วนะครับอันนี้หมักไว้7วันจะเป็นหัวเชื้อที่เยี่ยมยอดเลยนะครับในส่วนประกอบที่จะหมักก็จะมีนมเปรี้ยวยาคูนะครับ1ขวดนะครับผมน้ำมะพร้าว1ลูกนะครับใช้แต่น้ำนะครับน้ำมะพร้าวแล้วก็ถ้ามีกากน้ำตาลก็ใช้กากน้ำตาลถ้าไม่มีก็จะเป็นซีอิ๊วดำก็ได้ครับแบบนี้นะครับครับมีน้ำมะพร้าวนมเปรี้ยวนะครับแล้วก็กากน้ำตาลนะครับแล้วก็น้ำข้าวหมากเราครับ1ช้อนครับผมหมักไว้7วันครับผมใช้น้ำตาลทรายแดงหรือซีอิ๊วในครัวเราก็ได้นะครับผมก็จะเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เยี่ยมยอดเลยที่เราจะมาใช้หัวเชื้อนะครับหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วยหน่อกล้วยเราก็ไปใช้หน่อกล้วยประมาณ1เมตรนะครับผมที่โตขึ้นประมาณ1เมตรครับสูงประมาณ1เมตรหรือเลยศอกนึงขึ้นไปอ่ะครับผมครับเลยศอกนึงขึ้นไปนี่ประมาณเมตรนึงเนาะครับนี่ครับหน่อกล้วยเราสับประมาณนี้นะครับหั่นสับละเอียดนะครับแล้วก็จะเตรียมภาชนะที่เราจะใช้หมักนะครับผมเราสามารถเติมน้ำครับให้ท่วมหน่อกล้วยเราที่เราหมักไว้นะครับผมก็เริ่มกันเลยเนาะครับใช้ฉีดพ่นนะครับพืชจะเจริญงอกงามเร็วนะครับจุลินทรีย์หน่อกล้วยเพราะว่ากล้วยขึ้นตรงไหนก็จะอุดมสมบูรณ์นะครับผมจะอุดมสมบูรณ์บริเวณพื้นที่ที่มีกล้วยสังเกตนะครับกล้วยจะครับครับเจริญเติบโตได้เร็วนะครับกล้วยเราก็เอาหน่อกล้วยมาหมักนะครับทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะครับผมก็ใส่หัวเชื้อจุลินทรีย์ลงไปนะครับนี่ก็ใส่ประมาณ2ช้อนครับผมครับเราจะใช้กากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดงถ้าไม่มีใช้น้ำตาลทรายขาวก็ได้นะครับวันนี้จะใช้น้ำตาลทรายขาวนะครับวันนี้จะช่วยพรางแสงนิดนึงนะครับใส่ประมาณช้อนชาครับแล้วก็น้ำตาลทรายครับผมใส่น้ำไปให้ท่วมครับผมหมักไว้ประมาณ14วันครับผมก็กรองเอาน้ำมาฉีดพ่นได้ครับผมจะใช้ประมาณ2ช้อนน้ำ20ลิตรนะครับผมฉีดพ่นต้นไม้ครับต้นไม้ที่เราเริ่มปลูกนะครับรากของเขาจะเจริญเร็วนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะครับก็จะมีนมเปรี้ยวยาคูอยู่ในนี้น้ำมะพร้าวนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในนมเปรี้ยวก็จะมีแลคโตบาซิลัสสเตปโตคอคัสแล้วก็ลิโคโนสต็อกนะครับในแป้งข้าวหมากก็มียีสต์นะครับที่ช่วยเร่งการเจริญเติบโตนะครับในการหมักจุลินทรีย์นะครับหน่อกล้วยครับผมฝากติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้จ่าเอ๋ Channel ด้วยนะครับผมนี้อีก14วันเราก็จะนำไปกรองเอาน้ำมันฉีดพ่นต้นไม้ที่เรากำลังเริ่มปลูกนะครับผมจะโตนะครับเร็วงามครับผมขอบคุณนะครับที่กดติดตามครับผมสวัสดีครับ